งเมาไม่เม้มสนับสนุนโดยเนสกาแฟโปรเทคโพสลิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่อะไรคะเนี่ยพิธีกรของเชียร์หายไปไหนหมดคะเชียร์ก็สันรีบมาเขาบอกว่าวันนี้ให้มาเป็นแขกรับเชิญมาเบรกสุดท้ายแต่พิธีกรก็ไม่อยู่มาไหนอ่ะมาสายแล้วทำเป็นแอปอารมณ์เสียแอปไม่สบายอ่ะหาของข้างหลังนี่แหละให้มันแหละอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไอ้เราพี่พี่กอยแขกรับเชิญมาขนาดนี้แล้วคะตัวมึงจะเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมแขกรับเชิญเบรกสุดท้ายอ่ะพี่พี่งั้นไอ้ที่นัดไปทุกวันศุกร์ไม่ต้องมาแล้วนะนี่เราจะมาขอแสดงความยินดีนะอะไรคะกับบัณฑิตใหม่เนี่ยจัดมาเองเลยนะข้อแรกไม่สวยกลับไปที่ร้านสั่งเปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมเพราะมาเบรกแล้วไม่ทันเหี่ยวอันนี้จากพี่พี่พิธีกรคันป่าโอ้ยเยาวยนะเยาวยนะเยาวยรอเล่นอันนี้จะให้น้องและนี่มีปากของแคทูเลชั่นด้วยมาจัดมาเองเลยนะอันนี้คือพี่พี่นะชาวคณะคันป่าแล้วงงนี่คืออะไรมาสั่งให้เขาปากมาแล้วจะดูนี่อันนี้แล้วนี่มีเชียร์ฟันนี่กันเนี่ยพวกเราเตรียมรวมมาให้เลยนะเปลี่ยนแก้วด้วยเปลี่ยนการรายการเลยได้ไหมคะได้ใช่ไหมต้องอารมณ์เสียด้วยแก้วด้วยแก้วด้วยนี่คืออะไรแก้วคืนไม่พูดว่าแก้วด้วยไม่ได้อารมณ์เสียเลยแก้วด้วยค่ะแก้วด้วยค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเสียงอยากตะกี้กับบัณฑิตใหม่นะขอบคุณมากแต่อันเนี้ยจากรายการคันปากจากโปรดิวเซอร์พี่ก้อยพี่ก้อยน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลตาลขอแสดงความยินดีพี่น้องรอคอยเลยจากช่องพี่จอยพี่เมล่าแมนโอเคประจำแม่บ้านประจำแม่บ้านที่ซื้อหมูทอดมาให้กับเรา security ข้างหน้ารวมอยู่ในช่องนี้คิดดูเอาแล้วกันนะขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะมาสายไม่ต้องทำเป็นอารมณ์เสียไม่ต้องทำไปสบายพี่ทำมาหมดแล้วก็นี่ก็แล้วว่าบางงานก็สำเร็จนะเลยเอามารวมกันแล้วงานนี้สำเร็จไหมแล้วจริงๆก็เป็นอะไรอ่ะก็ไม่ตื่นใช่ไหมสั้นๆ7-2พยางค์เลยไม่ตื่นไม่ตื่นเลยค่ะแล้วคือรู้สึกเหมือนเป็นไข้แปลกๆมันแค่อ่อนๆเนาะขอแจ้งป่าไปต้องไปตรวจนะขอไอใส่ได้ไหมคะไม่ได้นะขอโทษนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าน้องนี่นะคะต้องบอกว่าวิพี่ไม่รู้พี่ซื้อการ์ดอนุอายุ21ใช่ไหมหนูอายุเท่าไหร่อ่ะดูน่าจะอ่อนยาวอายุเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะซื้อมา21น่ะ28แล้วค่ะฮะจริงเหรอไม่ใช่หรอกโกหกเหรอมันทำเรียนอยู่เนี่ยกี่ปีจบนะ23ปีนี่แล้วเขาบอกว่า4ปีจบเลยมีนี่นะคะหลังจากที่น้องเฉียนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ค่ะเขาบอกว่าน้องนี่นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีผู้ชายฝากคำพูดมาถึงน้องแม่ว้าวผู้ชายคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคุณคนนี้คิดเหมือนกันเลยอ่ะเอาอีกแล้วใช่คุณคณินไหมใครอะคะว่าหนึ่งเลขวอสองคุณคณินนั่นว่าการเป็นเพื่อนกันหรือว่าการเป็นพี่น้องกันเนี่ยเวลาเราจับมือเดินไปด้วยกันเนี่ยมันเดินได้ยาวกว่าคำว่าแฟนน่ะวันหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นอะไรได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามวัฏจักรของมันเองระยะเวลา10เดือน11เดือนที่ผ่านมาพี่ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับน้องสาวคนนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับจริงแล้วที่สำคัญคนนี้ขาดไม่ได้ก็คือมาม่าครับขอบคุณที่ทุกครั้งที่คุณท้อทุกอย่างมาม่าก็จะเป็นคนคอยให้แง่คิดอีกแบบนึงให้เราคิดในอีกรูปแบบนึงตัวเชียร์เองถึงแม้ว่าจะให้คำปรึกษาได้แปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับพี่คุณก็เอากลับมาคิดตลอดเวลาครับผมนะคุณกันเองมันลืมดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องสาวคนนี้เห็นไหมชัดเจนไหมคุณคนนี้เขาฝากเพลงมาให้พี่ที่ชอบร้องให้กับน้องเชียร์ด้วยสักพักหรือเปล่าฉันโดนเขารังแกร้องมองแงร้องไห้เนี่ยแหละร้องทุกเบรกเลยถ้าเขาเป็นนักร้องเนี่ยคุณคนนี้คนนี้ยังคอยคุ้มครองหัวสั่นตามจังหวะลูกคอนะเชียร์เอ้ยอย่ากลัวใครครับอยากจะคุยกับเชียร์สักนิดนึงว่ารับปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเรียนสาขาไหนต่อไหมจะเรียนปริญญาโทต่อหรือเปล่าจะเรียนฮันนีมูนต่อเลยไหมฮันนีมูนเลยหรอกับใครล่ะคุณคนนี้นั่นไงเขาก็บอกอยู่เป็นน้องสาวจะเรียนอะไรเรียนอะไรต่อหรือก็เรียนค่ะเรียนแต่ว่ายังดูอยู่ค่ะว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรดีไอ้ประเภทนี้ไอ้ดูอยู่เนี่ยมาไม่เรียนเรียนจริงแต่เชียร์รู้สึกว่าใจพี่ๆจะต้องเรียนน่าจิตวิทยาแล้วแหละไม่แล้วแต่เราก็แปลกใจว่าทำไมไม่เอาชุดคุยมาให้เราถ่ายรูปด้วยเพราะเดี๋ยวจะเสียงดังไงคุยกันให้แซ่บเลยไงโอเคก่อนจริงๆตั้งใจเอาไว้ไม่มีใครรับมุกอ่ะส
สองพี่น้องถ้าไม่หยุดเนี่ยนะจะขอยืมดอกไม้เชียร์เนี่ยให้สีถือไม่ใช่ทำให้ไหมคะพี่น้องโอเคโอ้ขอบคุณค่ะเขาชี้แล้วมาชี้แล้วก็บอกขอให้เป็นเรื่องก่อนนะก็ให้เขาอ่านสิเขาเพิ่งมาทำงานเลยเราจะอ่านทำไมอ่ะไม่ใช่รับเชิญไงมาให้คอนเกรทูเลชั่นช่วยน้องแล้วกันนะโอเคน้องค่ะเขาบอกว่าใครจะรู้ว่าวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีคู่ซีที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วใช่ค่ะคุณคณินกับเชียร์ที่คำแพงเฮ้ยใช่ใช่เขาบอกเป็นสาวเซ็กซี่ตัวแม่เป้ยปานวาดเราก็ต้องเดานะเป้ยน่าจะคู่กับใครเป็นเซ็กซี่ไหมว้ายจับคู่พร้อมกันกับโกติค่ะเป็นดาวตลกแห่งยุคนะคะเขาบอกว่ามาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในงานตามหารักแท้ซุปเปอร์สตาร์วาไรตี้โชว์ทั้งคู่ต้องรับบทเป็นคู่รักกันอีกด้วยว้าวอุ้ยแล้วเป้ยเอ่ยปากเลยนะบอกว่าโทษนะถ้าเกิดว่าทำเสียงเป้ยหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ใช่โกจะไม่ยอมแสดงเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่โกนะเป้ยนะจะไม่เล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ไม่มีเกาะแล้วอะไรจะเดี๋ยวแน่นขนาดนี้นะคะสำหรับความรักของคู่นี้ในชีวิตจริงทั้งคู่มีรักแท้กันแล้วหรือยังไปฟังจากปากทั้งคู่เลยดีกว่าตอนแรกมันไม่ได้คิวแล้วก็เป้ยรอเป้ยไม่ใช่เป้ยรอหนูว่าเป้ยบอกว่าถ้าสมมติว่ายังไงก็ต้องเป็นโกคนเดียวเท่านั้นไม่งั้นเป้ยไม่เล่นเราก็เลยแบบว่าโอเคในเมื่อเป้ยต้องการขนาดนี้เราก็ต้องตอบเซเยสแล้วล่ะครับหนูเจอแล้วครับตัวเป้ยยังไม่เจอแต่เป้ยยังไม่เจอไม่เจอหรือตัวไม่มีเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถูกคำสาปนะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถูกคำสาปนะเป้ยจะจะพูดทำไมวะรักแท้ในมุมมองของเป้ยไม่ต้องไปหาอะไรมากมายค่ะคนใกล้ตัวของเป้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่แค่นี้ก็แล้วก็มีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปตามหาอะไรมากมายค่ะรักแท้มันก็ไม่ใช่รักแท้จริงๆแล้วหนูว่าคือการให้อภัยรักแท้คือการให้อภัยคนเราที่รักกันได้ถ้ารักกันจริงๆได้มันจะต้องให้อภัยกันได้มองเห็นเป้ยแล้วอยากจะพูดอะไรกับเป้ยใหญ่ครับโกเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆค่ะถึงร้ายยังไงก็จะยังรักเขาถึงร้ายยังไงก็จะยังรักเขากันปะอะไรคันให้ด้วยอ่ะโอ้คันให้ด้วยเป็นร้ายยังไงก็ยังรักเขาถึงว่าพวกเราร้ายยังไงเขายังดูน้องโกเขามีรักแท้แล้วส่วนเป้ยเนี่ยรักแท้ก็ยังไงแต่แบบเป้ยสิไม่ต้องหาหรอกไม่ต้องกวนนะเราอ่ะกวนนะเราอ่ะกวนเดี๋ยวกวนอย่างนี้จะไปดูหนังเลยดีไหมดูหนังเรื่องอะไรกวนมึงโหตายแล้วโยนเข้าหนังเห็นไหมก็โยนเข้าหนังนิดนึงนะคะคือเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์นะคะเรื่องกวนมึงโหนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นบรรยากาศการเปิดภาพยนตร์เนี่ยเปิดตัวได้แบบโรแมนติกไปเลยดีกว่าอ๋อเหรอเป็นแนวนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามีคู่รักค่ะมาโชว์ความหวานไม่ใช่คนนี้นะคะคนนี้เก็บไว้ก่อนเป็นพี่ชากับหนุ่มกฤตเขาควงกันมาแบบว่าโอ้โหมาเหมือนแบบว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยเห็นไหมคะดูสิความคุ้นเคยที่แอบหายไปเลยอ่ะอุ้ยสวยมากอุ้ยหล่อจังอ่ะพร้อมกันเลยอะไรเนี่ยนะคะก็คือพี่ชาก็สนิทกับผู้กำกับด้วยนะคะหนุ่มกฤตด้วยนะคะแล้วก็อีกนี่สาวคนนี้เพิ่งหายจากไข้หวัด2009ก็มาเซอร์ไพรส์หนุ่มเต๋อค่ะกลางเวทีเลยนะกลางเวทีดูพี่เต๋อยิ้มแบบปลื้มเลยไม่บอกพี่เต๋อมาก่อนงานนี้ดูสิแต่ดอกไม้สวยสู้ของพี่เจ้านั่นแหละสิไม่ได้ค่ะค่ะแต่แต่งไว้อื่นไหมเห็นไหมคะโอ้มาคือแบบว่าเอาเล่นเอาหนุ่มเต๋อเนี่ยตกใจมากๆเลยเพราะไม่คิดว่าสาวพีชจะมาเซอร์ไพรส์กันอย่างนี้อะไรนั่นอะไรเอาเล่นสารพัดเลือกนะคะโอ้โหเขาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะแต่คำว่าคอมเมดี้เก็บไปเลยโรแมนติกอย่างเดียวเลยกวนมึนฮอก็คือเขาจะให้เหมือนแบบเป็นหนังเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะใช่มาชื่อคล้ายๆเป็นเกาหลีแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากนะคะคนที่ได้ไปดูบอกว่าหนังดีมากๆต้องไปดูพี่ชายเช็คกันเล่นค่ะเต๋อพี่เต๋อนะคะถึงจะมาน้อยแต่ก็แน่นนะคะน้องเชียร์ของเรานะแสดงความยินดีอีกครั้งนึงสำเร็จในชีวิตนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เพื่อนคุณผู้ชมมีความสุขและร่วมแสดงความยินดีกับน้องเชียร์ด้วยผ่าน SMS ในรายการต่อไปก็แล้วกันคำฝากกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สามสาวดาวเต้นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ